ดีค่ะผลงานการแสดงไม่ค่อยจะได้เห็นเลยค่ะก็เป็นการแสดงที่แบบนานๆจะได้รับทีค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบเวลาด้วยเป็นศิลปินก็แบบทัวร์คอนเสิร์ตเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่รับงานแสดงมันก็แบบต้องเสียแบบสละเวลาการทัวร์ไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจว่าแบบยังไงก็ต้องเล่นค่ะกับ Netflix ค่ะอะไรที่มันทำให้ตัดสินใจว่าเราต้องรับเพราะว่าปกติเราก็จะงานเองก็คือไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วอ่ะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าตอนอ่านบทรู้สึกว่าแบบแอบยากเพราะว่ารู้สึกว่าไกลตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอิงแบบรู้สึกว่าถ้าปฏิเสธไปจะเสียดายมากๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าแบบเราสามารถทำได้อะไรเงี้ยก็เลยรับเลยค่ะที่ผ่านมาเคยปฏิเสธจริงๆมีติดต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะซีรีส์หรือว่าเป็นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยคิวเราหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำในแต่ละปีมันไม่เหมือนกันใช่แบบเราอยากทำคอนเสิร์ตเราอยากทำอะไรแบบหลายๆอย่างมันอาจจะแบบเวลาไม่ลงตัวอย่างค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบติดต่อเข้ามาแต่ก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบแต่ก่อนเคยปฏิเสธไปนะของอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือเรื่องเดียวกับบอยใช่อุ๊ยบอกได้ไหมอ่ะยังไม่ต้องพูดก็ไม่ได้เลยโอเคหนึ่งสองสามแสดงอ่ะเราจะต้องไปทำแค่เพราะว่าเราไม่เคยเห็นแล้วเราต้องไปเรียนเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างค่ะก็จริงๆอ่ะคือเราเคยเล่นภาพยนตร์มาแล้ว2เรื่องค่ะก็คือเรื่อง Snap กับเรื่องแอนใช่ไหมคะแต่นั้นก็จะแบบว่าเราก็จะได้รับบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่อันเนี้ยก็คือไกลอย่างที่บอกว่ามันไกลตัวมากใช่ก็เลยต้องแบบเวิร์คช็อปแล้วก็เวิร์คช็อปกับพี่ๆนักแสดงที่ร่วมงานกันอะไรเงี้ยค่ะเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนที่เล่นจริงๆก็เหมือนแบบว่าช่วยเหลือกันสุดๆเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเราจะทำได้ดีสุดแล้วแหละอะไรเงี้ยคนดูจะตกใจไหมคะกับตกใจแน่นอนตอนนี้จริงๆไม่ต้องบอกชื่อเรื่องตกใจแน่นอนเป็นอาชีพที่แบบทุกคนไม่คิดว่าจะเห็นอิงได้ทำค่ะแล้วเราดูตัวเองเราสึกว่าฉันมาไกลได้ขนาดนี้หรือว่ายังไงเอาจริงๆไหมคะหนูยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็ยังไม่ได้เห็นว่าเป็นยังไงเลยแต่ว่านะตอนที่ถ่ายอ่ะเราได้ดูมอนิเตอร์แล้วก็แบบจินตนาการตามอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าทำออกมาได้แบบดีมากๆอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องดีมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างไรบ้างคะกับไทเตอร์กับพี่เอกับตอนที่ชดาคือของอิงเนี่ยทุกคนในกองก็แบบเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าอย่างตัวเองก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเองเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยจะพาตัวละครนี้มาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราเองก็เหมือนแบบว่าตั้งใจมันมากๆอะไรเงี้ยค่ะพอมันออกมาโอเคแล้วก็แบบทุกคนพูดว่าโอเคในกองรวมถึงแบบว่าเมื่อกี้เจอพี่ๆที่ Netflix แล้วก็แบบเดินมาแล้วบอกว่าเนี่ยดูแล้วแบบน้ำตาไหลเลยหรืออะไรเงี้ยหรือแบบดูแล้วรู้สึกตามเลยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบดีใจค่ะมันทำให้เราประหลาดไหมว่าปีนี้เราจะรับการแสดงเพิ่มมากขึ้นหรือว่ายังไงโอ้จริงๆปีนี้อิงก็มีแพลนที่อยากทำค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีติดต่อมาก็จริงๆก็ยินดีนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งเวลาได้จริงๆก็ยินดีค่ะมันยากมากกับการที่ต้องเลือกในสิ่งต้องพักในสิ่งที่รักต้องมาทำอีกสิ่งใหม่ที่เริ่มต้นก็ยากนะเพราะว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนอ่ะจะถามว่าแบบไปถ่ายตอนไหนเพราะว่าเห็นอิงตลอดเวลาในการร้องเพลงใช่มีขึ้นคอนเสิร์ตนู้นคอนเสิร์ตนี้ตลอดเลยอะไรเงี้ยเอาเวลาที่ไหนไปถ่ายอะไรเงี้ยคือเราก็จะบอกว่าค่อนข้างแบ่งเวลาแบบอย่างดีมากๆค่ะคือเราไม่พยายามไม่ทิ้งงานร้องเพลงเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราอยากทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังกังวลกับงานแสดงเวลามันออกไปคนติชมอะไรเงี้ยมันยังมีความกังวลว่าปล่อยจอยหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะเราก็จะมีการแบบว่าได้รับคอมเมนต์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงหรือว่าเรื่องของแสดงคือมันเป็นงานศิลปะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันมีทั้งคนที่ชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาคอมเมนต์มาแล้วแบบเฮ้ยเราเอ้ยจริงเราควรปรับปรุงตรงนี้อะไรค่ะแล้วก็ยินดีน้อมรับคำติชมทุกอันเลยค่ะก็รู้สึกว่าเราทำตรงนี้เรามีความสุขเรามอบความสุขให้กับทุกคนแล้วแล้วก็ถ้าทุกคนจะรู้สึกยังไงแนะนำอะไรก็ยินดีค่ะให้ต้องมีเตรียมใจไว้กับภาพลักษณ์ใหม่กับรูปลักษณ์ใหม่กับเรื่องนี้ได้ค่ะฝากเพื่อนหมูแดงนะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่เป็น FC นะคะช่วยต้อนรับเพื่อนหมูแดงก็คือแบบฝากติดตามซีรีส์จาก Netflix จากอิงด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เราไปร่วมงานครั้งแรกตรงๆด้วยกันเลยค่ะก็รับรองว่าทุกคนจะต้องตะลึงไปเลย ตะลึงไปเลยค่ะโอเคค่ะ